ว่าไงยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดกูถือว่าควายสามารถรักษาชาติประเทศนี้เอาไว้ได้สมัยยุคบางระจันฮะสมัยยุคบางระจันนายทองเหม็นเป็นวีรบุรุษแห่งค่ายบางระจันเขาขี่ควายไปยิงพม่าขี่ควายไปยิงพม่าให้ดังกว่านี้ให้พม่ามาลายโรงไม่ต้องแสดงบอกว่าได้ตายมึงหาว่าสามพรานนี่ไม่มีพม่าเหรอแต่ก็ตายห่าหรอกรู้ไหมมันเลี้ยงหมูอยู่เยอะใครอะพม่าเนี่ยไอ้มึงดูอะขายของในวัดก็ยังมีเลยพม่ากูไปซื้อว่าน้องเป๊ปซี่ขวดพม่าว่าพี่ขาพี่อาขวดใหญ่ขวดเล็กคะอะไรอย่านายจงอ่างถามว่าขวดใหญ่ขวดเล็กพม่าแล้วกูถามนี่ทำไมต้องไปรบราฆ่าควันไปเกลียดพม่าเรื่องอะไรอย่าลืมว่าต่อไปเข้าสู่อาเซียน10ประเทศเปรียบเสมือนรวงข้าว10รวงเรามารวมกอรวมใจกันให้กับทวีปอื่นเขาได้เห็นว่าคนทวีปเอเชียเรามีความพร้อมปรองดองพร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนไปด้วยกันแล้วจะไปทะเลาะกันทำไมถามดูพม่าก็คนเขาก็มีชีวิตจิตใจแต่มึงไม่คิดเหรอพม่าเคยทำลายคนไทยทำลายเมื่อไหร่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยาพม่ามาตีกรุงศรีจนแตกกูถามดูที่กรุงศรีอยุธยาแตกกรุงศรีอยุธยาได้แพ้ไพ่เพราะอะไรเพราะพม่าปอกเก้าไม่เถียงแล้วเราขาดเสียแล้วกูยอมแพ้ควายกูสู้รถยนต์มึงไม่ได้แต่ลูกกูไม่เคยหนีตามผัวเอาอีกแล้วไปเรื่องควายได้ไปเอาเรื่องโน้นอีกแล้วลูกกูแต่งงานทั้งหมดลูกของผมบอกให้พี่น้องชาวไร่ขิงได้รู้ว่าลูกสาวผม4คนแต่งงานทุกคนแล้วคนหนึ่งแต่งไม่ทำอย่างนี้สิบอลลูกผมตามผัวตามผัวดังนั้นไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานจริงๆยอมรับหนีตามผัวทุกทั้งนั้นเลยแต่มันตามครั้งเดียวต่อวันอ้าวมันอย่าได้ยอมแพ้กันแหละที่นี่อยู่ด้วยกันต้องรักกันอย่าทะเลาะเบาแหวงได้ข่าวว่านายจงอางนี่ชอบทะเลาะกับเมียหรือภรรยาอ๋อผมไม่ชอบเมียดีเป็นสีผัวเมียชั่วผัวพลอยเป็นผีอยู่ด้วยกันทะเลาะเมียเรากลางคืนกลางค่ำไม่นอนเฝ้าแต่ละครทีวีได้ดูได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรละครทีวีดูได้ทุกช่องทุกเรื่องลูกเมียเออเมียนอนกลางคืนนอนดูหนังพอกลางดึกละมือมึงคิดดูดิช่วยไข่กูและเฉงหลบหลังเชนพนันเชิงกูท้องกระหม่อมหัวเปลืองพญาควายเลือดทั้งผ่าปืนแตกคืนนั้นน่าสงสารแม่ยายมาหามไปนอนโรงพยาบาลว่าตอนเย็นกูไปเยี่ยมกูว่าเป็นไงมั่งอ่ะน้องวัลภาพเมียว่าไม่ต้องมายุ่งกับนั่นตมตมทนไม่ไหวกับการกระทำของพี่ตมทนไม่ได้ตมจะย้ายไปอยู่ในกระบอกไม้ไฟกับยอประกลิ่นร้อยบ้ากันได้หมดย้ายได้เหลือใครหอบ้านเราชอบโทรทัศน์นี่เออนั่นลูกกูกลางคืนก็เหมือนชอบโทรทัศน์เมื่อคืนนอนนอนเกือบตายทำไมลูกมาควักลูกตากูนอนนอนเอามานี่พ่อเนตรนาคราชวะกูถีบไปติดหน้าบ้านลูกลำบากนั่นยังมีคนไอ้คนพี่อยู่ป.3กลับจากโรงเรียนได้หมวกกันน็อกอันหนึ่งอันเออกลัวหัวกลัวหัวเสร็จแล้ววิ่งขึ้นต้นไม้ขึ้นไปถึงก็พอไม่มีคนกระโดดตุ้มลงมาทำไมแปลงร่างไอ้ลูกผู้ชายพันดีตกลงมาขาหักแล้วพันดีไหมไม่รู้เห็นพันผ้าก๊อตอยู่นอนนิ่งกว่าลูกกูตายได้แล้วร้องจนเกือบหมดน้ำตาพอยกขึ้นอุ้มมันว่าฮีโร่ฮีโร่กูทื่อไส้แตกลูกเดือดร้อนทีนี้ปัญหาบ้านเมืองก็เดือดร้อนตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลนะพี่น้องชาวใต้ราคายางก็ตกต่ำก็ต้องช่วยกันก่อนประหยัดกันก่อนในยุคสมัยนี้นะมีอะไรก็พยายามช่วยเหลือกันเป็นไงมั่งรัฐบาลทหารการทำงานเนี่ยนายคิดว่าผมคิดว่าดีครับรัฐบาลนี้ทำงานผมชอบนั่นร้อยทำงานมาตรฐานเลยที่บ้านคิดดูตอนนี้ยางโล40บาทโลเท่าไหร่นักงานยาง40บาท
อุ้ยต้มกับกระต้มรูปันควันหมดแล้วพอได้ขายกระท่อมที่ไหนที่บ้านของเจ้ากระบอกปลูกไว้8ต้นปลูก8ต้นครับทหารเข้าไปโค่นหมดเลยปลูกไว้ทำไมปลูกไว้กินกินอะไรตั้ง8ต้นกินไม่หมดก็ขายบ้างเดียว30ใบ100นะเพื่อน30ใบนี่100บาทเออแต่ตอนนี้กระท่อมขาดแคลนเห็นยังขายอยู่ไม่เยอะขายแต่กูยัดไส้พลูนี่ข้างบนนั้นกระท่อม5ใบข้างล่างกระท่อม5ใบตรงกลางพลู20วันนั้นหาใบพลูไม่ทันได้ใบชะพลูสอดไปแทนเด็กวัยรุ่นซื้อไปต้มโอ้ยลุงนี่เก่งนะตอนนี้ขายเมี่ยงกระท่อมนี่นุกนี่บ้านเราไปดูแล้วปลูกไว้ที่ไหนอ่ะกระท่อมปลูกไว้ในป่าสวนยางทีนี้ทหารเข้าไปโค่นใครแจ้งกูแจ้งเองแล้วแจ้งทำไมก็ยางมันไม่ค่อยออกกรีด5เช้าได้ไม่ถึงครึ่งแก้วครึ่งจอกมันไม่ออกกูคิดว่าทหารเข้าไปดูหน่อยแล้วทหารก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยางจะออกไม่ออกไม่รู้เห็นวันก่อนยิ่งรักไม่ออกทหารเข้าไปยิ่งรักออกก็กูคิดว่าถ้าได้เข้าไปในสวนยางหน้าน้ำยางจะออกมันยิ่งรักโอ้มันดื้อกว่าอีกไม่ยอมออกเหรอทหารเดินไปถึงเห็นเอ้ากระท่อมอะไรทำไมใบใหญ่อะว่าอยากควันอยากโค่นนะครับไม่ใช่กินได้กระท่อมขี้หมูครับเป็นไงกระท่อมขี้หมูใบใหญ่ๆงอกขนน่ะเมากินไม่ได้กว่าอยากควันนะครับทหารหันไปทางโน้นเอ้าหันมาอีกทหารควันได้แล้วอุ้ยลำบากหันไปเห็นขี้เหล็กทำท่าจะโค่นกว่าทหารอยากโค่นครับไอ้นี่ไม่ใช่ท่อมครับขี้เหล็กทหารว่าไม่ต้องโกหกไอ้นี่กระท่อมใบเล็กกระท่อมขี้แมวทำไมเมื่อก่อนกระท่อมขี้หมูละใบใหญ่โค่นพ้นแล้วลำบากทีนี้ลำบากไปรู้พึ่งใครเศรษฐกิจก็ตกต่ำแต่นายกคนนี้ผมชอบแกให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งผมเฝ้าโทรทัศน์ไม่ยอมไปไหนทำไมแกพูดดีกับพูดไม่กี่คำแต่ได้ใจความนักข่าวคนไหนถามมากแกหยิกหูขาดท่านนายกประยุทธ์แกพูดชัดอย่าถามมากนะของแกทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เป็นนายกคนเดียวที่พูดชัดแกพูดยังไงสัมภาษณ์เนี่ยกูพูดได้ฟังท่านนายกครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีราคายางก็ตกต่ำท่านไม่รู้ได้ยังไงที่ท่านไม่ช่วยเรื่องราคายางผมรู้แล้วแต่ผมทำไม่ได้หรอกคุณจะปลูกไปขายใครอ่ะเนื้อปลูกอีสานปลูกใต้ปลูกกันทั้งประเทศเราไปไหนอ่ะผมเป็นรัฐบาลใน4เดือนแล้วคุณจะมากวนผมทำไมนักหนาผมทำงานปฏิรูปการเมืองผมไม่ได้มาพัฒนาเศรษฐกิจแค่นี้จบไหมโอเคจบนะฮะจบครับโอเคจบครับ